ครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ทามนะฮะวันนี้ผมอยู่กับไอ้ทามแล้วกับพี่เฟรมนะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่ากระทืบแมงมุมนะฮะมาบุกแมงมุมนะครับผมคือว่าผมต้องมาลงเหมืองนะฮะเพราะว่าตีตูดแมงมุมผมไม่ต้องมาหาแมงมุมบอกกูทำอะไรผิดพิธีมันเป็นมุมไงอย่าโง่ขอร้องละมันแบบน่ารักจะตายไม่คือแบบใหญ่มันอะใหญ่มันเหนียวอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหนียวมันอะไรใหญ่มันเหนียวโอ้ my gosh ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ยัดเต็มหมดเลยขอร้องละเดี๋ยวผมนั่งเก็บของให้เสร็จก่อนเลยผมค่อยขึ้นไปสร้างบ้านแล้วกันนะโหไอ้เขียวสวยแล้วเยอะจังเลยน้องคนนี้โอ้โหไม่พันนี้ไม่มีใครมีประสบการณ์เรื่องความรักมาแชร์หรอไม่ครับพี่เฟรมไงโอ้แย่ไม่ใช่พี่ไงพี่เฟรมไงทำแปลกจะพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไหนเออของเราหมดทุกเอ้ยเหลือทำเหลือทำเหลือทำเออเหลือทำอ่ะเออเหลือทำอ่ะทำไปเจอไปเจอน้องคนนั้นยังไงเหลือทำไปเจอน้องคนนั้นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับพูดนี้ดีกว่าพูดนี้ดีกว่าทำที่มึงได้แฟนเก่ามาเพราะพี่เฟรมพูดนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกเขาก็จะแบบดีแบบคารมของตัวเองพอพี่ยังไม่ได้ผมทิ้งคารมนั้นไปแล้วไม่ไปถึงแบบตอนนั้นแบบมึงไปทำยังไงเออถึงได้อะไรงี้เออผมจำไม่ได้ครับก็ไปแย่งของพี่ยังไงพี่ยังถามโง่ๆอีกอ่ะมึงสี่กันเถอะมึงสี่เหี้ยกูไม่ดีอ่ะมึงสี่เหี้ยมีประสบการณ์เรื่องความรักอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนใครที่กำลังจะเลิกกับแฟนอ่ะโอ้เหี้ยเฮ้ยช่วงเฟรมสอนเออไปๆๆเออช่วงเฟรมสอนด้วยแหละช่วงเฟรมสอนคือใครที่กำลังจะเลิกกับแฟนอ่ะช่วงนี้เหรอพยายามจะเพิ่งหาคนใหม่นะครับฮะอะไรนะเอาใหม่ทีใครที่กำลังจะเลิกกับแฟนอ่ะพยายามจะเพิ่งหาคนใหม่พี่จะด่าตัวเองทำไมอ่ะไม่ๆถ้าเรารีบหาคนใหม่อ่ะคือสมมติถ้าแฟนเก่ามาขอคืนดีอะไรเงี้ยเออแล้วคนที่แบบมีความรู้สึกกับเราไปแล้วอะไรเงี้ยเออมันจะคิดยังไงมันคิดดูช่วงเฟรมสอนชอบช่วงนี้เออนั่นแหละก็แบบผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นนะครับคือผมไปจีบน้องคนนึงอยู่นะก็โอ้ช่วงเฟรมสอนก็แบบคุยกันเหมือนแฟนเลยคุยแบบเกือบคบกันแล้วแหละเออแต่อยู่ดีน้องเขาบอกว่าเออเราเลิกคุยกันดีไหมอะไรเงี้ยกูเลยงงว่าทำไมอ่ะเขาก็ไม่ตอบไงเขาเลยแบบว่าจะเลิกคุยอย่างเดียวกูเลยแบบแบบบอกเขาว่าเออบอกหน่อยก็ได้ก่อนจะเลิกคุยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแฟนเก่ากลับมาคืนดีอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเราชอบเขาไปแล้วอ่ะเออโคตรเจ็บอ่ะจริงๆเจ็บจัดไม่เห็นป่ะก็เลยแบบอยากจะสอนว่าแบบประมาณว่าอย่าเพิ่งไอ้นี่มันทำอาจารย์กูอ่ะมันมีคนคุยที่ทำมันทำอาจารย์เราอ่ะทำปล่อยไปได้แล้วเป็นไรเราเข้าใจเว้ยเราเข้าใจไอ้เนี่ยเราเข้าใจจริงๆเพื่อเฟซมาเนี่ยผมเป็นอาจารย์เองเว้ยเลยปล่อยผมเองผมเคียเองธรรมจักรกูได้ขนาดนี้การนี้มาจากใครคนอื่นใครเล่าให้ฟังมั้ยเนี่ยฮะกูโดนเองแหละจริงๆไม่มีคนนึงมีคนนึงเว้ยมีแฟน2คนอ่ะขอโทษพี่ขอโทษอันนี้พี่พูดไม่อายตัวเองไงคือแบบใครเขาระเบิดอีกแล้ววะกูเหี้ยอะไรอีกแล้วเหี้ยเพิ่งระเบิดเรื่องหนาเนี่ยเออเหมือนกันแต่พี่ก็แบบแม่งได้กลับไปคบกับมันอยู่แล้วคิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไปคุยกับคนอื่นเออแต่ท้ายก็โดนเทเองไอ้เหี้ยว่าแย่จังแย่จังเหนื่อย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 นะครับความรักเด็กๆบอกกูฟังเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูฟังเหี้ยแล้วเนี่ยกูอยากรู้กูฟังเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูอยากดูเอาชีวิตรอดเหี้ยอยากดูชีวิตรอดปกติจะให้กูฟังเรื่องเหี้ยแล้วขอร้องละพอเราจบไว้แค่นี้ก่อนนะเฮ้ยอยากให้มีพาร์ทหน้าสอนจบลงแล้วอยากให้มีพาร์ทหน้าอยากให้เล่าเรื่องพวกนี้พาร์ทหน้าผมเป็นไม่ได้นะชีวิตเราจะได้รู้ว่าเราไม่อ่านเออมันก็เพลินเดียวมันเพลินเดียวมันขนาดพาร์ทที่แล้วอ่ะเราแป๊บเดียวด้วยเว้ย20นาทีแล้วยังไม่ทำอะไรเลยทำได้แค่ข้าวเนี่ยส่วนเดียวเนี่ยอะไรวะเฮ้ยหนึ่งพี่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายหมดแล้วแป๊บนึงพี่ต้องหายใจต้องการอะไรต้องหายใจผมไม่อยู่ใต้น้ำหายใจด้วยผมอยู่ถ้ำใต้น้ำโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไม้ต่อแล้วกันบ้าเหมือนพี่เฟรมเลยเอ้ยไม่ว่างนะผมอะผมไม่ว่างครับไม่ว่างใช่เราทำงานใช่เราทำงานเออว่างก็ไปทำงานซะใช้จ่ายบ้างเออเดี๋ยวใช้จ่ายบ้างอะแม็กนัมแม็กนัมอีกแล้วพี่อะไรแม็กนัมกูอยากรู้มานานแล้วกูอยากกินด้วยหรอกเฮ้ยฮัตนี้เนี่ยขอไปที่ซื้อเปอร์เซเว่นเด้อผมไม่อยากกินแม็กโดนัลด์แม็กโดนัลด์ไอ้ปลาทะเนี่ยนะเคฟซียัดเข้าไปในปาก2อันอะพอดีแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยครับโอ้โหแล้วมาดูไก่ KFC กับแม็กนะฮะให้อะไรเยอะกว่ากันโอ้โหอร่อยแล้วครับเปล่ารสชาติเหมือนกันเฮียไปล้อเขาอ่ะวันนี้เราจะมาหั่นไอติมกันนะเออเหี้ย
อาไอติมก็เท่เลยเราไม่รู้นะครับว่าข้างในมีอะไรมีใครคิดถึงเรื่องอะไรติมรอไปวะรอทำไมเนี่ยฮะเออมึงคิดดูนะทามยังไม่ทันพูดเลยนะทามฟังกูนะเว้ยมีใครคือจะจีเนียสจนคิดถึงเรื่องหั่นไอติมได้บ้างมึงคิดดูว่าโลกอ่ะบางทีอ่ะเขาอยากจะรู้เว้ยว่าไอติมมันหั่นยังไงหั่นไอติมอาจจะมีหน้าใครโผล่มาก็ได้เออไม่มีใครรู้เว้ยว่าไอติมมันหั่นยังไงอะไรยังไงเว้ยบางทีก็อาจจะใช้เลยหั่นก็ได้นะคือมึงแบบมึงไม่รู้อะไรแล้วมึงไปล้อเขาอ่ะเออใช่ใครอ่ะผมล้อใครขอร้องนะผมล้อใครผมยังไม่ได้ทันได้พูดอะไรเลยผมล้อใครเนี่ยขอร้องนะโอเคฟาร์มไม้เรียบร้อยตอนนั้นมึงจะขึ้นมาแต่มึงอยู่พาร์ทที่แรกเต็มแล้วนะไม่พี่ผมกำลังหาทางขึ้นในหัวนะขึ้นไม่เจอผมต้องวิ่งหนีคิปเปอร์แล้วผมต้องนั่งตอบลูกค้ามีอย่างเหลือเกินตุ้มค้าแล้วก็บ้าป่ะขายของเดี๋ยวขายของตอนเนี้ยนะอันคลิปเนี่ยนะโคตรทักมาพอดีว่าแบบอ๋อเสื้ออะไรอ่ะอ๋อเสื้ออะไรคือแบบกุชชี่กุชชี่ชีแกงชีแกงเออมีกางเกงแบบไอ้ที่มันขาขาดขาดขาดเด็บๆอ่ะแนะนำป่ะเอ้มี MNM อ๋อพี่งบเท่าไหร่ดีกว่าเอางี้ดีกว่างบเท่าไหร่500โอ้500สัตว์เจเจไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมาบุกลูกบ้านเลยเนี่ยเจเจพี่เลยไปสัก 5,000 เจเจ 5,000 5,000 5,000 ได้ 5,000 ได้2ตัวได้2ตัวเหรอMNML แบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ดีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูรูปสวยสวยเดี๋ยวค่อยดูแล้วจบพาร์ทเดียวเออสวยแบรนด์นี้สวยมากเนี่ยน้องที่อยากถามเรื่องแบรนด์เสื้อผ้านะถามพี่วันได้นะผมหรือว่าเพราะว่าเขาไม่มีจะแดกแล้วครับผมขายเสื้อแดกอยู่ครับไม่เอาอย่างนี้ด้วยคือไปซื้อต่อเขาแล้วเก็งราคาของกูแดกเฮ้ยไม่ดีผมไม่คนโอเคเดี๋ยวทำเหมือนแม่ผมนะครับผมทำไมวะแม่คุณทำไมครับซื้อในออนไลน์ปุ๊บเอามาขายเพื่อนไปตลาดเท่าไหร่ฮะออนไลน์เท่าไหร่พี่ผมไปเจอนี่มาเว้ยออนไลน์250ขายเพื่อน500ซึ่งผมไปเจอมาเว้ยผมไปเจอผ้าห่มมินิโซอ่ะตอนแรกเว้ยผมไปเห็นราคาเว้ยราคามันอยู่ที่200ใช่ป่ะในร้านมินิโซขายเว้ยขาย200จู่ผมเห็นร้านนึงเว้ยรับพีนะครับว่าผมมินิโซขาย490โอ้โหเอา2เท่าเลยแหละเฮ้ยมันก็แบบนี่มันกะรวยเลยเนี่ยมันสิทธิ์ของเขาไงเขาอยากตั้งราคาอย่างงี้เดี๋ยวมันดูใช่ๆเอ๊ะแต่มันดูมีราคานะดูมีดูน่าซื้ออ่ะเออดูเหมือนเป็นของแท้เนาะทั้งที่ความจริงใช่ความจริงมันเดินไปร้านไม่ถูกหรอจริงมันก็แท้อยู่แล้วเฮ้ยคุณเฟรมเฮ้ยสวัสดีคุณม่อนปักเขาให้ผมหน่อยปักอยู่เดี๋ยวปักอยู่ดีมาเพราะเรามีจำกัดอ่ะนะเพราะเรามีจำกัดอ่ะทำไมวะก็มันมีน้อยอะไรนึงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทอสมีน้อยมันจะต่อเติมตรงไหนอีกไหมพี่จะไม้มาให้ผมกำลังดูอยู่ครับผมนี่มันพี่เฟรมช่างตัดไม้นี่น่ะนี่ตอนนี้พี่กำลังไล่ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยไล่ปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดโอ้โหพี่เฟรมรักโลกเฟรมรักโลกเดี๋ยวตอนเข้าไปใหม่นี่จำได้ป่ะพูนี่ต้นไม้เต็มเลยดิแต่เดี๋ยวนี้พี่เฟรมเขาเข้าวัดเข้าวาแล้วนะเว้ยเฮ้ยที่ถามก็รู้เหรอเนี่ยคนธรรมะทำบุญแล้วพี่เคยได้ยินพี่เคยได้ยินมาพี่แบบว่าเข้าอะไรสังคมไม่ทำไม่ใช่อะไรเลยเมื่อวานแม่บังคับแม่บังคับก็เออโถ่จบแล้วโตได้ปีเนี่ยพี่มีคนทักมาว่างหรือเปล่าก็เป็นปัตเตอร์มันเยอะจังวะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหซอมบี้สเกลเยอะแยะเต็มหมดเลยเยอะแยะต้องฆ่ามันซะละเอามันไว้ไม่ได้แต่ก่อนได้เปรียบพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพี่มันเป็นอะไรกันนะครับเลยเอ้ยตายคุยกันแทบตายได้เป็นพี่น้องชอบเลยเบสเฟนพี่มันนี่พี่น้องเราเราไม่ใช่พี่น้องแปลว่าอะไรเป็นเฟนแปลว่าอะไรเพื่อนสนิทโอ้โหเอ้ยไม่อยากมีคำไม่อยากโม้ไม่อยากโม้แบบว่ามีแบบบอกมาว่าเพื่อนผมดีเฮ้ยนี่ผมไม่ได้พูดนะครับรู้ป่ะทำไมพี่อธิบายมาดีกว่าคนที่พูดเพื่อนสนิทคือผมเนี่ยพี่ดูเด็กมันทำไรโอ้โหมาชั่วเร็วไอ้ด่าประสานเสียงเป็นไงพ่อพี่แฟนโอ้ยบ้านระเบิดพี่กี่ตัวเนี่ยโอ้ยดูเด็กไปหลอกให้เขารักแล้วก็จากไปอ่ะเขาไม่ยังไงอ่ะมันขี้เทบอดร้ายแกมปีศาจมันสายเทด้วยมันสายเทจะเปย์ทำไมมันสายเทแล้วก็จะนอนเนี่ยนอนให้มันเช้าไหมนอนไหมนอนดีกว่าก็ดีนะมันเกิดไม่หยุดพักเลยดูดิเนี่ยก็บ่นกันอยู่เนี่ยระเบิดเนี่ยไม่นอนกันสักที
โอ้โหพี่มีนอนไงดิพี่เฟมนอนแล้วพี่เฟมนอนแล้วพี่รอเคลียร์ดิกูรอแล้วเดี๋ยวก็มีตัวจะมาบินโฉบหัวหรอกโอ้ยมันไม่ยอมไม่กระโดดโอ้มาหลายตัวแล้วพี่ไม่ต้องนอนแล้วเบื่อทุบเตียงบ้านผมทุบเตียงบ้านผมทุบเตียงบ้านผมเร็วทุบเตียงบ้านผมเยอะโอ้พี่มีตัวเหี้ยอะไรตามมาอีกเยอะแยะเลยข้อดีของการที่สร้างบ้านตรงทะเลก็คือมันไม่มีมอนเตอร์นะโอ้โหเดี๋ยวมันก็มีไอ้เหี้ยนะผมอ่ะมีไอ้ไอ้นะไอ้ที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะพี่นอนแล้วพี่อ๋อไอ้พวกนั้นเหรอไม่นอนไม่ได้โอ้โหไม่นอนไม่ได้อีกแล้วไอ้ว้าสู้บอลโทรศัพท์ทำไมต้องโทรนั่นแหละเพลงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้คุณอยู่คนเดียวไม่ใช่ครับผมเอ้าไม่ใช่เหรอโอ้โหตายแล้วพี่ตอนนี้ผมจะขายเสื้อทิ้งหมดแล้วนะทำไมครับไม่มีทางแดกโอ้อย่างม่อนเนี่ยนะไม่มีโอ้โหพลาดแล้วใช่ผมไม่มีครับคุณเฟรมครับตอนนี้เราต้องทำอะไรอีกอ่ะไม่รู้ผมนั่งสร้างบ้านก่อนเลยชึบโอเคฮะเดี๋ยวมาสร้างบ้านกันต่อเนี่ยผมพี่เฟรมพี่ก็สร้างบ้านมันดินั่งทำนะพี่สร้างบ้านมั่งดิได้ได้เดี๋ยวพี่สร้างบ้านตอนนี้ผมนั่งทำบ้านเกือบเสร็จแล้วเหลือหลังคาเหลือไม่เอาไม้ไปอย่างไหนวะอ้าวก็ผมบอกแล้วว่าผมเดินมาจากแดนไกลผมนั่งตัดเอาก็เห็นไม้ที่พี่ปลูกปะล่ะมันหายไปไหนอะนั่นน่ะก็อยู่บ้านผมเนี่ยว่าตัวการขโมยไม้พี่เห็นไม้บ้านพี่ปะล่ะมันหายไปไหนพี่ก็มาดูบ้านผมแล้วกันนะง่ายๆแค่นั้นแหละพี่จะถามอะไรมากวะไม่ต้องถามอะไรเยอะหรอกพี่เห็นต้นไม้บ้านที่หายไปไหนพี่ก็มาดูบ้านผมอะแค่นั้นพี่อย่าอะไรซีเรียสเลยพี่เอ้ยไม่อยากเรื่องคิดสดีง่ายๆใครๆก็รู้กันเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้เรื่องง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำเพลงอะไรวะขอโทษแล้วกันนะเพลงอะไรวะเป็นไงคำง่ายๆแต่ที่ได้ใช้ประจำซ้ำไปซ้ำมาอย่าพิษเด้ออย่าพิษเด้ออย่าพิษเด้อคิดจะพูดแต่ก็พูดไม่คิดโอ้โหเพลงออกแกดังไม่รู้จักได้ไงเดี๋ยวพี่ตาวันนี้สแลมอ่ะใช่ใช่พี่ไม่รู้จักเหรอพี่ตู่วันนี้สแลมอ่ะเฮ้ยนั่นมันคนดังเลยนี่น่ะพี่ตู่วันนี้สแลมไม่รู้จักได้ไงวะคนดังเลยอ่ะคนเนี้ยนี่คนชอบทั้งประเทศใช่ไหมเออที่คนเขาชอบทั้งประเทศใช่ใช่ไม่แม่โอ้คนชอบไปเป็นร้อยคนเกลียดเวลาเขามานะเว้ยเวลาเขามาประหยัดค่าไฟขึ้นเยอะเลยแต่ก็ดีนะเขาสอนให้พี่รู้ว่าการขายมันเป็นยังไงขายนะครับนะการขายการขายอ่ะแบบเขาสอนให้แบบถ้าเรารู้ว่าการขายของเราเป็นยังไงขายอะไรครับขายขายพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยอ๋อไอของที่บ้านเนี่ยขายจะทิ้งหมดแล้วเนี่ยข้าวจะแดงเออมีข้าวจะแดงชิบหายหมดแล้วตู้เนี่ยอย่างแรกเลยไปแล้วอะไรอะไรตู้เลยมาดูอะไรตู้ครับไอตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าดูไอตู้ตู้ไอ้กางเกงบ้านผมใกล้เสร็จแล้วแอปเปิ้ลจริงๆนะนี่บ้านสวยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีนะพี่ที่แบบว่าเรามีเทียนชาร์จเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันใช้การได้ง่ายขึ้นเยอะเลยหินหมดแล้วอ่ะหินแล้วไม่มีเฮ้ยจะเงียบก็เงียบเลยเนาะวังเวงอะไรขนาดนี้ไม่เดี๋ยวให้ไอ้ตัดเด็ดแอร์อะไรเงี้ยพี่ขายของอยู่เคยของอะไรมึงบอกดิกูทำการอยู่ควายลูกค้าเป็นควายกูตัดทิ้งอยู่ก็ร้องครับผมพี่ลงไปทำไมเนี่ยลูกค้าประจำคดีนะเฮ้ยไม้แล้วหมดอ่ะเอาไงดีพี่ผมมีวิธีได้กันได้ไม้ฟรีแล้วพี่ทำไงทำไงตามมาพี่ตามมาตามมาเลยพี่ตามมาไหนพี่ตามมาไอ้บ้านหลังนู้นเลยนะอย่าไปทำมันแม่แต่มันหายบ้านผมเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมพี่เอาไปเอาไม้ดีกว่าเฮ้ยไอพี่บ้านนี้ก็มีไม้แปะรูปด้วยบ้านพี่ทำไม้มีไม้แปะรูปไปได้ดีเยอะกว่าไอเย็นไอเย็นสองเท่าเลยเหมือนที่ผมลงอยู่ไหนนะนี่ฮะท่านผู้ชมนั่งทำบ้านไปเรื่อยๆคิดว่าบ้านอะไรเสร็จไหมบ้านนี้ไม่น่าเสร็จอ่ะบ้านพี่บ้านผมน่าจะเสร็จนะเว้ยบ้านผมเสร็จแล้วร้อยเป็นภูเขาเพื่อขุดถ่านบอกเลยว่าบ้านเขาไม่ได้สร้างยากหรอกมันต่อเติมยากนิดนึงเฮ้ยสร้างง่ายหรือสร้างยากตลกสรุปยากแหละองค์จริงก็ยากตลกอะไรตลกสรุปง่ายหรือยากอดีจริงก็ยากเลยนะมันพยายามมานานเดี๋ยวพี่ค่อยต่อเติมไปทีละหน่อยก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมยังไม่มีจริงเลยคือไม้ไปผมไม่ได้ตัดไม้มาเลยใช่มีน้อยมากแล้วปลูกแบบมันเกิดไม่ทันอ่ะเราใช้เยอะเกิน
พี่ก็ต้องปลูกเยอะๆกว่านี้แต่พี่ก็ปลูกเต็มที่แล้วนะก็เป็นร้อยต้นแล้วแหละอีกไม่กี่ต้นก็เป็นล้านแล้วอ่ะโอ้โหใช่ล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยว้าวแล้วใช้หมดไหมหมดดิหมดดิครับผมขุดแป๊บเดียวก็หมดละป่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยเนาะต้องไปที่ไกลตลอดเลยคือผมคิดว่าป่าที่เราควรอ่ะคือแบบว่าตรงนั้นอ่ะตรงที่เราควรตัดคือสวามแลนด์อ่ะสวามแลนด์ที่อยู่ใกล้เนี่ยตรงไหนวะนั่นสวามแลนด์นั่นนะพี่ไม่เห็นเหรอไอ้ตรงเป็นไม้เสียงดับอ่ะนะเออตอนนี้เราอยู่ในริเวอร์เหรอทำไมแม่น้ำมันใหญ่อ่ะไม่รู้ริมชายหาดไม่รู้โอเชียนอ๋อตอนนี้เป็นทะเลเลยไอ้เหี้ยโอ้โหผมมาขนาดนี้น่ากลัวเหลือเกินเชื่อเฉยน่ากลัวเหลือเกินอย่าเที่ยวพี่มันว่ายน้ำอ่ะตอนนี้20นาทีพอดี20แล้วเหรอทำไมเร็วจังใช่เร็วมากโคตรเร็วอ่ะเร็วเกินมางั้นเราจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะในการต่อเติมบ้านวันนี้ก็แบบมาต่อเติมบ้านเนาะโอเคดีก่อนเนาะโอเคพี่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมนะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบาย